หลังจากที่ต้องรอกันมาร่วม3ปีค่ะเนื่องจากเจอฤทธิ์โควิด-19 ที่ปี2020นี่นะคะทำให้ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยออกไปเมื่อค่ำวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ได้มันส์กันแบบหยดสมรอสมการรอคอยกันไปเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Baby Metal World Tour 2023 in Bangkok ซึ่งจัดขึ้นที่ True Icon ชั้น7ค่ะศูนย์การค้า Icon สยามงานนี้ค่ะต้องบอกว่าฮอตสมการรอคอยเลยเพราะว่าเสื้อทัวร์งานนี้นะคะหมดตั้งแต่บ่าย3ค่ะขณะที่โชว์นั้นเริ่มเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงนะคะท่ามกลางแฟนเพลงที่มีทั้งชาวไทยญี่ปุ่นและฝั่งตะวันตกอีกจำนวนมากทุกคนนะคะร่วมโดดและมันส์กันไปหลากหลายเพลงฮิตของสาวๆ Baby Metal Idol สาวคิ้วจากญี่ปุ่นที่พาเพลงนี้นะคะในสไตล์ดนตรี Heavy Metal โด่งดังเป็นที่จับตาทั้งในเอเชียและฮอลลีวูดเป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วค่ะนับตั้งแต่ปี2010นอกจากความมันส์จากสาวๆนะคะที่เรียกว่าเสียงดีแรงดีไม่มีตกกันตลอดทั้งโชว์สมการรอคอยกันแล้วอุณหภูมิความร้อนแรงนี่นะคะยิ่งยกระดับความมันส์เนี่ยขึ้นไปอีกค่ะด้วยเพลงพาพย่าซึ่งเป็นการผสมผสานดนตรีสไตล์เฮฟวี่เมทัลเข้ากับดนตรีไทยสไตล์อีสานเพื่อให้เข้ากับชื่อเพลงซึ่งมีความหมายถึงเมนูส้มตำของไทยและแน่นอนค่ะว่าได้แรปเปอร์ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้กับวง Baby Metal อย่าง F Hero ขึ้นเวทีร่วมแจมในฐานะเกสต์พิเศษอย่างเพจร้อนแรงสะใจแฟนๆค่ะงานนี้จัดโดย IMEE Thailand ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ